กับรายการอาเซียนวีคลี่กับผมพงษ์พันธุ์ชุ่มใจนะครับและวันนี้ก็พบกับแขกรับเชิญก็คืออาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับซึ่งเป็นโอกาสแรกเลยที่เราจะได้คุยกับอาจารย์ผ่านระบบวิดีโอคอลนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ฮ่องกงสวัสดีครับอาจารย์ดุลยภาคอาจารย์สบายดีนะครับสวัสดีครับคุณพงษ์พันธุ์ครับครับสบายดีครับยินดียิ่งเลยที่ได้ร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งดีใจมากที่ได้คุยกับอาจารย์นะครับพอดีเทปนี้อยากจะชวนอาจารย์ดุลยภาคคุยถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่นะครับอาจารย์โดยในรอบเดือนนี้มีผู้อพยพชาวโรฮิงญามากกว่า 600,000 คนมีการประหัตประหารของกองกำลังรัฐบาลพม่าเข้าไปในบังกลาเทศเหตุเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่าอาซาซึ่งอ้างตัวว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาบุกโจมตีป้อมตำรวจชายแดนของพม่าหลายจุดแต่หลังเกิดเหตุโจมตีรัฐบาลพม่า กลับเลือกใช้วิธีแบบ Capital Punishment คือไม่ได้โจมตีแค่กลุ่มติดอาวุธหากยังพุ่งเป้าปราบปรามมายังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธด้วยจึงทำให้เกิดการไหลทะลักของผู้อพยพเข้าไปในบังกลาเทศมากกว่า 600,000 คนคิดเป็นจำนวน 5-6 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนผู้อพยพจากรัฐกะเหรี่ยงรัฐกะเรียนนีและพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่บริเวณค่ายผู้อพยพตรงชายแดนไทยพม่าด้านตะวันตกวิธีปฏิบัติของรัฐบาลพม่าแบบนี้ครับอาจารย์มันสะท้อนวิธีคิดทางทหารหรือวิธีคิดความมั่นคงของพม่ายังไงบ้างนะครับครับก็อยากจะตอบอย่างนี้นะครับคือโลกทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเมียนมาเนี่ยที่มีต่อรัฐยะไข่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเนื่องจากว่ากองทัพพม่าเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลทหารในยุคสล็อก SPDC เนี่ยมองว่าความขัดแย้งแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความโดดเด่นทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐยะไข่กรณีนี้เราจะเห็นได้จากการย้ายกองบัญชาการกองทัพภาคทหารบกจากซิดตวยเนี่ยเข้ามาที่เมืองอามนะครับก่อนที่จะมีการตั้งบก.ลับแห่งใหม่ที่พิสดารและลึกลับที่เนปิดอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหตุการณ์จังหวะจากโคนมันสัมพันธ์กับช่วงที่มีการกวาดไล่ชาวโรฮิงญาออกนอกจากรัฐยะไข่ในปฏิบัติการของรัฐบาลอาหารซอลอกอ่ะแล้วก็ประชาคมโรฮิงญาระหว่างประเทศก็นำเรื่องเนี้ยล็อบบี้กับกลุ่มเจ้าชายซาอุดีอาระเบียเพื่อจะนำประเด็นเข้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการล้มรัฐบาลทหารเมียนมานะครับตรงเนี้ยมันก็ทำให้มีการปรับบก.ยุทธศาสตร์พื้นที่ทางการทหารแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะป้องกันการยกพลขึ้นบกโดยเฉพาะการแทรกแซงของต่างชาติผ่านการทูตมนุษยธรรมในรัฐยะไข่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในระบบการเมืองเมียนมายุคก่อนการเปลี่ยนผ่านครั้งล่าสุดอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยปฏิบัติการตรงนี้มันก็ทำให้มีการฟื้นคืนชีพแล้วก็ความต่อเนื่องด้วยของมรดกความคิดทางประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยพื้นที่รัฐยะไข่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยบาวดอรี่หรือเส้นรอยเลื่อนเส้นที่มันมีคอนฟลิกต์ทางภูมิรัฐศาสตร์กับอารยธรรมเนี่ยบางทีมันเมื่อมันเมิร์ชมันเข้ามาบรรจบกันเนี่ยมันก็จะวุ่นสำหรับระบบความมั่นคงของเมียนมานะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้คุณพงษ์พันธุ์นิดนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติการในพื้นที่ก็มีความรุนแรงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการกวาดล้างชุมชนฝ่ายตรงข้ามก็คือชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะโรฮิงญาขนาดใหญ่เลยอันนี้ผมอยากจะชวนให้ทำความเข้าใจระบบสายบังคับบัญชาของกองทัพเมียนมาสักนิดหนึ่งนะครับคือตัวหลักจะเป็นกองทัพบกนะครับคือร่มหลักเนี่ยจะเป็นผบ.ส.ส.แล้วก็ผบ.ทบ.นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะครับกองอำนวยการยุทธการพิเศษใช่ไหมครับโดยเฉพาะหมายเลข3เนี่ยมันจะคุมภาคทหารบกอยู่3แห่งนั่นก็คือที่เวสเทิร์นคอมมานด์ศูนย์กลางอยู่ที่ตอนแรกชิดตัวแล้วย้ายมาที่เมืองอาร์มในรัฐยะไข่ปัจจุบันแล้วก็มีเซาท์เวสเทิร์นคอมมานด์ที่พัสสิมแล้วก็มีเซาท์เทิร์นคอมมานด์ภาคทหารบกภาคใต้ที่ตองอูนะครับมันจะมี3ตัวนี้ที่เกาะกลุ่มกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกำลังพลที่ปฏิบัติการในรัฐยะไข่เนี่ยอาจจะต้องการระบบตรวจตาความมั่นคงเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีบก.ภาคอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวหนุนประสานกันไปอันนี้สิ่งสำคัญก็คือภายในเวสเทิร์นคอมมานด์เนี่ยที่เมืองอาร์มเนี่ยมันจะมีหน่วยที่เรียกว่าเป็นกรมทหารราบที่15ป
ผมจำชื่อผู้คุมกำลังตรงนี้น่าจะชินมองโซน่าจะเป็นพลตรีหรือพลจัตวานะครับก็จะเป็นแม่ทัพที่ดูแลพื้นที่หลักโดยเฉพาะที่เมืองมองดอกับมูจิดองนะครับก็คือตอนเหนือของรัชไข่ที่เป็นเหตุแล้วก็ภายในกรมทหารราบที่15เนี่ยก็จะมีแบทเทเลียนหรือเป็นหน่วยกองพันประมาณ10กองพันนะครับและใน10กองพันนั้นเนี่ยคือกองพันเมียนมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยหน่วยนึงมันจะไม่เท่ากับพันนะนะครับมันก็จะประกอบด้วยกำลังพลประมาณ400นายเพราะฉะนั้นเนี่ย400คูณ10ก็ประมาณ 4,000 หรือบวกลบนิดหน่อยไม่เกิน 5,000 นายนี่คือกองทหารเมียนมาที่ปฏิบัติการในพื้นที่รัชไข่ที่มีผลต่อการกวาดไล่ผู้อพยพเกือบ 500,000 คนไปอยู่บังคลาเทศนะครับแล้วภายในกองพันเหล่านี้ก็จะมีหน่วยทหารช่างหน่วยทหารสื่อสารหน่วยทหารพลธิการแล้วบางหน่วยก็จะมีหน่วยปืนใหญ่นะครับติดตั้งเอาไว้อยู่นะครับเพราะนั้นผมว่าเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างบังคับบัญชาของกองทัพเมียนมาที่ส่งผลต่อปฏิบัติการในรัฐยะไข่เพียงแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักถึงระดับที่กองทัพภาคในรัฐคชินหรือในรัฐฉานเขาใช้กระทำกันนะครับก็จะเป็นการส่งกองทหารเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปกวาดไล่ทำลายล้างชุมชนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยอาวุธหนักอีกบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าในสำคัญของรัฐยะไข่เนี่ยมันมีมากกว่านั้นคือผมอยากจะบอกคุณแป๊ดคุณพงพันธ์อย่างนี้นิดนึงว่าตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะมันมีการเคลื่อนไหวทางการทหารที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมีการพัฒนาเมืองอามซึ่งเป็นเมืองทางทหารเป็นเมืองยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นศูนย์กลางของบก.ของเวสเทิร์นคอมมานด์เนี่ยเมืองเนี้ยถ้าให้ไปดูแผนที่เนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางของรัฐยะไข่เลยนะครับแล้วมันจะคุมท่อก๊าซจากจีนนะครับจากเจียวเพียวเข้าไปพม่าเข้าไปมณฑลยูนนานนะแล้วมันก็จะอยู่กึ่งกลางพอดีเลยระหว่างรัฐยะไข่ทางเหนือซึ่งมีประชากรมุสลิมอยู่หนาแน่นเนี่ยแล้วก็เป็นวิกฤตการณ์ครั้งปัจจุบันเนี่ยกับรัฐยะไข่ตอนกลางและตอนใต้ซึ่งเป็นประชาคมพุทธเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวบก.เนี่ยจะอยู่ตรงเส้นแบ่งทางบาวดอรี่เลยด้าน geopolitics แล้วก็ด้าน civilization นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการขยายตัวของเมืองทหารตรงนี้แล้วที่สำคัญคือมันมีกองทัพอากาศเมียนมาเข้าไปตั้งสนามบินพิเศษขึ้นมานะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ตอบโต้นะครับการตั้งฐานบินใหม่ของบังคลาเทศนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้เองก็อยู่ไม่ไกลจากความขัดแย้งด้านพรมแดนทางทะเลที่อ่าวเบงกอลกับบังคลาเทศด้วยนะครับแล้วก็การตั้งบก.ที่เมืองอามมันก็เป็นข้อเสนออย่างหนึ่งของแม่ทัพของเมียนมาที่จะใช้การตอบโต้ภัยคุกคามที่จะมีขึ้นในอนาคตนั่นก็คือการไหลทะลักหรือปริมาณของชุมชนมุสลิมหรือการแพร่กระจายของการก่อการร้ายหรือลัทธิอิสลามนิยมที่เสนาธิการของทหารบกเมียนมาเนี่ยเขาประเมินไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ทางทหารและการตอบโต้ขนาดใหญ่จนมีการกวาดไล่ชุมชนที่โอ้โหวินาศสันตโลเลยทีเดียวเนี่ยมันเป็นโลกทัศน์ทางยุทธศาสตร์ที่มีการวางแผนรองรับซีนาริโอตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะครับโดยกองทัพเมียนมานะครับคำถามถัดมาครับอาจารย์ก็คือว่ายุทธวิธีที่เราติดตามกันในข่าวครับของกลุ่มติดอาวุธอาซาเนี่ยครับซึ่งค่อนข้างผิดแปลกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในพม่าเนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างอย่างที่ผมไปติดตามในข่าวเนี่ยมีนักข่าวของทากาทรีบูนเนี่ยได้มีโอกาสเดินสวนผู้อพยพชาวโรฮิงญาเข้าไปในเขตพรมแดนพม่าแล้วล่ะแต่ว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่สามารถควบคุมบริเวณนี้ได้เหมือนกับเป็น2หมู่บ้านชายแดนซึ่งกลุ่มอาซาเนี่ยควบคุมอยู่แต่ว่านักข่าวทากาทีบูนที่เข้าไปดูการอพยพของผู้อพยพโรฮิงญาเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มอาซาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มติดอาวุธอะไรอย่างที่เขาจินตนาการไว้เลยก็เป็นคนหนุ่มที่ถือไม้บ้างถือมีดบ้างแล้วแต่จะหามาได้แล้วก็ไม่ได้สวมเครื่องแบบกองทัพด้วยอันนี้ก็เหมือนกับรายงานในเอเชียไทม์ของคุณเบอร์ทิลลินเนอร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสวีเดนที่ติดตามเรื่องความมั่นคงในพม่าแล้วก็ติดตามเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่านะครับคุณเบอร์ทิลเนี่ยก็พูดถึงความต่างของกองกำลังอาซาเลยว่าลักษณะวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เหมือนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าคือไม่มีสายการบังคับบัญชาเป็นนายพันนายร้อยไม่ได้แบ่งกำลังเป็นกองพันแล้วก็
ความแปลกพิสดารที่คุณเบอร์ทิลลินเนอร์ตั้งข้อสังเกตก็คือการประกอบกำลังเพื่อโจมตีพื้นเป้าหมายเนี่ยของกลุ่มอาซาก็ไม่เหมือนกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอาจารย์ที่เคยมีมาก่อนคือเขาจะใช้วิธีรวมมวลชนรวมแนวร่วมจำนวนมากๆหลายร้อยหรือแม้แต่หลายพันคนเนี่ยเข้าไปตีป้อมเข้าไปตีค่ายทหารของกองทัพพม่าหรือตำรวจชายแดนพม่าโดยที่อาวุธที่มีไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปืนไม่ได้ใช้ปืนไรเฟิลไม่ได้ใช้ปืนเล็กบางทีก็ใช้มีดหรือใช้ก้อนหินแต่ว่าด้วยจำนวนปริมาณมหาศาลเนี่ยก็หลายสื่อมวลชนหลายที่ก็รายงานว่ากองทัพพม่าเองก็รู้สึกประหวั่นพรั่นพึงมากแม้ว่ากองกำลังอาซาจะไม่ได้มีปืนไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทัดเทียมเลยก็ตามแต่ว่าด้วยปริมาณของกองกำลังด้วยปริมาณของมวลชนที่ฮือกันเข้าไปเนี่ยซึ่งคุณเบอร์ทิลก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตครับอาจารย์ว่าเหมือนกับกลุ่มเมาอิสในเวสต์เบงกอลที่มักจะใช้วิธีรวมมวลชนกับกองกำลังติดอาวุธเนี่ยเข้าไปบุกตีป้อมทหารของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยครับอาจารย์ก็เลยอยากชวนอาจารย์เทียบเคียงนะครับว่ากรณีนี้เป็นกรณีใหม่หรือเปล่าครับที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเรื่องปฏิบัติการของกลุ่ม ARSA เนี่ยผมคิดว่ามีหลายมิติที่น่าพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของขบวนการที่ก่อความไม่สงบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในชายแดนตะวันตกของเมียนมานั่นก็คือว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่กองกำลังมูจาฮิดหรือว่ากลุ่มนักรบศาสนาเนี่ยปรากฏตัวในพื้นที่อารากันอยู่แล้วแล้วก็มีปฏิบัติการสู้รบกับกองทัพรัฐบาลเมียนมาด้วยโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลสังคมนิยมเนวินแต่ว่ามันก็จบลงด้วยการที่เจรจาวางอาวุธนะครับตัวแทนของรัฐบาลเมียนมาช่วงนั้นผมคิดว่าเป็นในพลอองจีนะครับเข้าไปเจรจากับตัวแทนกลุ่มติดอาวุธในรัฐยะขันซึ่งเป็นกลุ่มทางศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็มีการยกตอบวางอาวุธแล้วก็นำความสงบเรียบร้อยมาสู่รัฐยะไข่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพบกเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยมันซบเซามันหายเงียบไปกลายเป็นปฏิบัติการทางการเมืองบ้างนะครับแต่ก็ทั้งการเมืองการทหารก็ไม่ได้มีฤทธานุภาพที่รุนแรงเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มติดอาวุธในชายแดนที่ติดกับจีนหรือกับไทยนะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าพื้นที่ด้านเหนือของรัฐยะไข่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เปราะบางเพราะว่าเคยมีในสมัยรัฐบาลบูนุเนี่ยกลุ่มที่เรียกร้องทั้งการใช้ความรุนแรงแล้วก็สันติวิธีเนี่ยเคยรณรงค์ขอเขตปกครองพิเศษอะที่เรียกว่าเขตปกครองเมียูคือไปดูแผนที่รัฐยะไข่เนี่ยไม่ไกลจากมองดอบูจิดองที่เป็นเหตุจลาจลครั้งล่าสุดเนี่ยมันจะมีเทือกเขาขนาดใหญ่เลยที่เรียกว่าเทือกเขาเมียูนะครับแต่ว่าพอลงมาอีกที่เมืองอาร์มมันจะเป็นอีกช่องเขาหนึ่งที่ตัดไปที่ภาคกลางของเมียนมานะครับไอพื้นที่ตรงแถบเนี่ยเคยถูกเรียกว่าเป็นเขตปกครองเมียูรัฐบาลอูนูเนี่ยเหมือนทำท่าว่าจะเจรจาแต่พอเนวินทำรัฐประหารเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็มันก็ปิดท้ายที่รุนแรงเลยด้วยยุทธการนาคาร่านะครับของกองทัพเมียนมาที่มีผู้ลี้ภัยไปบังคลาเทศมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ในเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หรือมาจากกลุ่มใหม่แต่อยู่ในพื้นที่เดิมนะครับแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมื่อถูกโจมตีจากฝั่งเมียนมาเนี่ยก็หลบหนีเข้าบังคลาเทศนะครับแล้วก็แกนนำหัวก้าวหน้าระดับสูงเนี่ยของ ARSA เนี่ยนะครับก็พูดกันตรงๆเลยบางคนก็มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ทั้งในบังคลาเทศในปากีสถานสัมพันธ์กับสงครามในอัฟกานิสถานในซ้ำไปหรือบทบาทของโอซามะบิลาเดนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเครือข่ายในซาอุดีอาระเบียนะครับที่ออกมาประกาศตัวใน YouTube ก็มีการลิงก์ถึงความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับโลกอิสลามที่เข้ามาปฏิบัติการตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็น
เป็นหน่อพื้นฐานของปมขัดแย้งนะครับที่มันอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมหรือศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ยะไข่ตอนเหนือเนี่ยมันมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่มากมายมันจะมีทั้งพุทธมุสลิมซิกฮินดูคริสต์ใช่ไหมครับตัวแทนวัฒนธรรมของชื่อเขาจีนก็เข้ามาในท่อก๊าซที่รัฐจะไขแม้จะไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ตอนเหนือมากก็ตามทีนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อประเด็นแบบนี้มันไปสัมพันธ์กับเค้าโครงการกำหนดดินแดนใหม่ที่เคยมีขึ้นในอดีตคือเมยูทางตอนเหนือแล้วไปสัมพันธ์กับพื้นที่เปราะบางทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรมากมายมหาศาลในรัฐจะไขเนี่ยมันก็นำไปสู่ the crash of civilization ไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังประเด็นนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติการของ ARSA เนี่ยมันจึงสร้างคอนฟลิกต์ที่เป็นวงขัดแย้งเนี่ยทับซ้อนกันขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาชาติพันธุ์นะครับปฏิบัติการก่อการร้ายที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหรือโลกมุสลิมแล้วก็ยังมีการทูตทางมนุษยธรรมเข้ามาพัวพันอีกคราวนี้สิ่งที่คุณพงษ์พันธุ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือยุทธวิธีแท็กติกของ ARSA เนี่ยมันแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆไหมซึ่งแน่นอนก็ที่เกิดมามันก็อยู่แล้วนะครับระดับแรงกิ้งการบังคับบัญชาหรือปริมาณทหารอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมีไม่เท่ากับกลุ่มติดอื่นๆไปเทียบกับ KIA KO หรืออะไรนี้ก็ห่างไกลกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างคุณแพทก็น่าจะทราบดีว่ามันก็มีกลุ่มอื่นๆเช่น AA นะครับในอาราการมีติ้งก็มีเครือข่ายการฝึกการเทรนนิ่งทางการทหารกับกลุ่มในรัฐคชินหรือในรัฐกะเหรี่ยงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคอมเพล็กซ์มากแต่ว่ากลุ่ม ARSA เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมันปรากฏตัวท่ามกลางสภาวะอนาธิปไตยในรัฐยะไข่นั่นหมายความว่าเหมือนกับรัฐยะไข่ตอนเนี้ยมีการปรากฏตัวถ้าใช้ศัพท์อาจารย์นิติก็บอกเป็นการเมืองชุมนุมขนาดย่อมนะครับก็คือมีชุมนุมยุทธศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยังมีผู้นำประจำกลุ่มนะครับที่นำพาให้กลุ่มเนี่ยหลบหนีข้ามแดนหรือหนีไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วพวกนี้ก็จะใช้อาวุธที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนดาบจอบหนังสติ๊กนะครับเอาไว้ป้องกันชุมชนของตัวเองและปฏิบัติการโจมตีคู่ปฏิปักษ์ด้วยแล้วก็จริงแล้ว ARSA เนี่ยก็เข้าไปได้แนวร่วมมากพอสมควรแต่ก็คนมุสลิมก็ไม่ใช่ว่าจะร่วมมือสิทธิเดียวก็มีไม่ใช่น้อยที่ต่อต้านไม่ยอมเป็นสมัครพรรคพวกหรือเป็นอาสาของกลุ่ม ARSAในส่วนชุมชนป้องกันตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีในส่วนของฝั่งมุสลิมนะครับที่เป็นแนวร่วม ARSA บางส่วนอย่างเดียวแต่ว่าชุมชนพุทธพม่ายะไข่เนี่ยก็มีการรวมตัวกันเพื่อปกป้องมาตุภูมิปกป้องความอยู่รอดประจำกลุ่มแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็แปลงสภาพเป็นม็อบการเมืองด้วยซ้ำในการเข้าไปบล็อกความช่วยเหลือทางอาหารเสบียงอาหารที่ UN เนี่ยส่งมาเพื่อจะช่วยชุมชนมุสลิมหรือโรฮิงญานะครับในพื้นที่ของซิดตัวอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนตรงที่ว่ามันมีสภาพอนาธิปไตยแล้วก็ชุมนุมธรรมชาติเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐยะไข่และนายชุมนุมนั้นเนี่ยบางกลุ่มก็เป็นอิสระบางกลุ่มก็เข้าร่วมกับ ARSA นะครับบางกลุ่มก็เข้าไปปกป้องชุมชนพุทธเลยนะครับแล้วก็เอ็นไปทางเจ้าหน้าที่ทางฝั่งเมียนมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเลยคอมเพล็กซ์มากยุทธวิธีของ ARSA เนี่ยก็ดูแล้วหลายอย่างก็ไม่ต่างจากทาง3จังหวัดภาคใต้นะครับแต่ว่าข้อเสียของ ARSA ก็คือว่ากำลังคนน้อยนะครับก็ต้องใช้แนวร่วมจากพลเรือนเข้ามาปะปนกันแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ทางการทหารเนี่ยหาอาวุธหนักแทบไม่ได้เลยแต่ว่าก็ต้องใช้สูตรก่อการร้ายที่เป็นความมั่นคงไปคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งหลายๆกลุ่มในทั่วประเทศในรอบโลกเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการทำแบบนี้แล้วนะครับก็ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากมองเรื่องเทอร์เรอริซึมในยุคโลกาภิวัตน์อ่ะก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ทีนี้พอเวลาเรามองเวทีระหว่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าองซานซูจีและรัฐบาลถิ่นจอเนี่ยเขาเจรจากับเพื่อนบ้านใหญ่อย่างอินเดียกับจีนมีการเยือนมีการพบปะประธานาธิบดีอินเดียในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบบริเวณชายแดนรัฐรักไคแล้วก็รวมทั้งพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนด้วยก็นำมาสู่การพูดเป็นในของรัฐบาลจีนว่าเรื่องนี้เป็นกิจการภายในของพม่าก็เท่ากับว่ามหาอำนาจที่ประกอบกันอยู่เป็นเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยทั้งอินเดียกับจีนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเบาเสียงลงในขณะที่เสียงเป็นห่วงหนักเนี่ย
ไม่ใช่ในอาเซียนด้วยนะครับแต่กลับเป็นประเทศในตะวันตกในแง่นี้เนี่ยความในการกดดันของต่างประเทศในปัจจุบันนี้จะทำให้รัฐบาลพม่าเนี่ยปรับท่าทีไหมรวมทั้งกองทัพพม่าเองจะปรับท่าทีด้วยไหมครับคือก็ผมก็เข้าใจว่าการเรียกร้องของนานาชาติในเวลานี้มันต่างจากตอนรัฐบาลทหารที่รัฐบาลพม่าเนี่ยถูกแซงชั่นหนักทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งในทางการเมืองการทหารแต่ว่าพอมาในเวลานี้เนี่ยเสียงความห่วงใยหรือเสียงวิจารณ์จากเวทีนานาชาติเนี่ยเป็นเพียงคำเตือนแต่ว่ามาตรการแซงชั่นอะไรเนี่ยก็ถอนออกจากพม่ากันไปเกือบหมดแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าความต่างของการเตือนเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้กับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของรัฐไหมฮะคือการเตือนในช่วงระบบการเมืองยุคก่อนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันที่มีต่อรีจีมหรือเผด็จการทหารน่ะแต่ว่าพอแปลงรูปแปลงโฉมใหม่นะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วมีผู้นำที่มีคาริสมาด้านดิโมคราซีอย่างองซานซูจีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทำให้แรงกดดันจากประชาคมโลกที่ประนามรัฐบาลพม่าอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันลดน้อยลงไปเพราะว่าถ้าในสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในปัจจุบันนี้ก็รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากองทัพเองก็ปฏิบัติการกันไปก็จะประนามก็ประนามของทัพเมียนมาแต่ว่าก็ต้องเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลพลเรือนเข้าไปเจรจานะครับกับกลุ่มกองทัพเมียนมาให้ปฏิบัติการเบาบางลดน้อยลงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยสัมพันธภาพระหว่างกองทัพกับพลเรือนเนี่ยดีขึ้นไหมแม้ว่าจะมีหลายส่วนที่เห็นไม่ตรงกันนะแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีการพึ่งเพื่อความเหนียวแน่นของชนชั้นนำและปฏิเสธไม่ได้ว่าซูจีชนะศึกเลือกตั้งภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี2008แล้วก่อนกระโจนก้าวเข้าสู่อำนาจก็ต้องไปเจรจากับทั้งเต็งเซ็งกับมินองหลายนะครับที่จะทำให้การทรานสเฟอร์ของพาวเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทหรือราบลื่นมาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแมคคานิซึมหรือกลไกที่ทั้งรบพลเรือนกับหน่วยความมั่นคงเมียนมาก็จะต้องจับเขาคุยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติคณะรัฐบุคคล11ท่านใช่ไหมครับแล้วก็ต่อรองกันไปแต่ก็ทำให้ปริมณฑลแข่งอำนาจของทางกองทัพเมียนมาก็ดีกับของพลเรือนก็ดีที่มีซูจีนั่งอยู่ในตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็ถ่วงดุลแล้วมันก็ต้องคุยกันเพื่อหาข้อยุติที่มันรอมชอมที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซูจีก็อยู่ในช่วงประคับประคองความสัมพันธ์กับทางกองทัพเมียนมาเพื่อสร้างความเหนียวแน่นในหมู่ชนชั้นนำเพื่อให้รีจีมันประคองต่อไปได้อะนะครับแล้วก็เอาดูกันแค่ในโครงสร้างของในรัฐยะไข่เองก็จะเห็นว่าทั้งในสภารัฐยะไข่ในครม.รัฐยะไข่อย่างเงี้ยดูในครม.เนี่ยก็จะมีทั้งตัวแทนของพรรคอารากันแห่งชาติใช่ไหมครับแต่ว่าตัวมุขมนตรีเนี่ยจะมาจาก NLD แล้วก็จะมีดีพาร์ตเมนต์หรือแผนกความมั่นคงที่มีนองไหลส่งคนของเขาเข้าไปคุมอีกทีหนึ่งมันก็มีการโมเดเรตมีการต่อรองซึ่งทำให้กระบวนการบางอย่างมันล่าช้าไปบ้างแต่ว่ามันก็พอจะคุยการประคองสถานการณ์เป็นเปราะๆไปได้นะครับเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นแมคคานิซึมที่เกิดจากpolitical regime ตัวใหม่ที่ทำให้กองทัพกับพลเรือนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในบางมิติแม้จะมีความขัดแย้งกันบ้างนี่คือทำให้รัฐเมียนมาเนี่ยยังพอประคองตัวเองต่อไปได้นะครับคราวนี้มาดูในโครงสร้างยุทธศาสตร์การทูตอ่ะที่คุณพงพันธ์เกิดมาเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยจากจีนกับอินเดียนะครับจีนเนี่ยมีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์นอกจากตัวท่อก๊าซที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยที่ผ่านรัฐยะไข่เนี่ยไอ้ยุทธศาสตร์สายเข็มขัดวันเบลวันโรดนะครับของสีจิ้นผิงเนี่ยไปดูในแผนที่ดีๆเนี่ยมันก็จะเน้นสายขนส่งทางยุทธศาสตร์และพาณิชย์นาวีเนี่ยที่ลากเข้าอ่าวเป็นกองยิงบังคลาเทศและประกบกับรัฐยะไข่นะครับตรงเนี้ยมันก็ทำให้พื้นที่เนี่ยมีความเปราะบางแล้วก็มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของจีนถ้าเผื่อว่ามันไม่เสถียรมีความขัดแย้งทางอารยธรรมและมีการแทรกแซงสเตคโฮลเดอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวมากขึ้นเนี่ยจีนก็ไม่สบายใจนะครับก็ใช้เวทีตรงนี้ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเข้าไปช่วยพม่าเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์อินเดียเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะแพทก็คือว่าอินเดียเองก็มีโครงการท่อก๊าซนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกาลาดัง
ในรัฐยะไข่กับรัฐชินด้วยและที่สำคัญก็คือชุมชนฮินดูทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้วก็อินเดียเองก็มีประสบการณ์ในกรณีของความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมที่อะไรนะครับที่เทวสถานของพระรามที่อยุธยาในอุตตรประเทศนะครับแล้วก็อินเดียเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เร่งโพสิชันตัวเองและให้เขตภาคอีสานเนี่ยนอร์ทอีสเทิร์นอินเดียเนี่ยก็ต้องประกบกับเมียนมาผ่านรัฐยะไข่ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีผลประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วก็ซูจีก็ต่อสายคุยกับผู้นำตุรกีด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตุรกีตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเคอร์ดิสถานอยู่ด้วยนะครับเรื่องชาวเคิร์ดที่เข้ามาจะตั้งประชาคมตั้งรัฐใหม่เพราะผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นกระบวนการถ่วงดูนำหน้าในระบบการทูตระหว่างประเทศว่าพม่า ก็มีเกมการทูตคุมจังหวะจากโฟนได้อย่างน้อยดึงจีนกับอินเดียเข้ามาค้ำประกันอำนาจเข้ามาเป็นไพ่สนับสนุนและดึงชาติตะวันออกกลางบางประเทศนะครับที่ไม่ใช่เซคูลาร์คันทรีเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการเดินเกมการทูตที่ค่อนข้างชาญฉลาดก็ทำให้คะแนนที่ถูกบีบถูกกดเนี่ยพม่า ก็ไม่ได้ว่าจนแต้มเสียทีเดียวอ่ะนะครับก็ยังมีแรงที่จะพอจะผ่อนประคับประคองสถานการณ์ต่อไปได้ตอนนี้ตัวความสัมพันธ์ที่เลวร้ายและสูญเสียที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นกับบังคลาเทศนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบังคลาเทศมีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลกับเมียนมาเคยขึ้นศาลโลกกันมาแล้วแล้วก็เรื่องโรฮิงญาเนี่ยก็เป็นแผลฝังใจอยู่นะครับแต่ว่าบังคลาเทศก็กระอักกระอ่วนใจเพราะว่าพื้นที่ของบังคลาเทศเนี่ยขนาดเล็กแต่ประชากรร้อยกว่าล้านแล้วคุณต้องรับผู้อพยพโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องที่ทำกินอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องมรดกจากค่ายผู้ลี้ภัย UN ที่เข้าไปตั้งที่คอกบักซาที่มีคนท้องถิ่นบังคลาเทศก็ไม่พอใจเหมือนกันก็ประสบความแตกต่างทางรายได้หรือความช่วยเหลือนะครับจากชุมชนระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบังคลาเทศก็จึงเจอไดเลมม่าในการวางความสัมพันธ์กับเมียนมานะครับก็คือหนึ่งก็คือก็ต้องแข่งขันมีความขัดแย้งกับเมียนมาแต่ก็ไม่กล้าจะรับโรฮิงญาเสียทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและประชากรที่เป็นแรงอัดในบังคลาเทศอยู่เพราะฉะนั้นปัญหานี้จึงซับซ้อนนะครับก็อยากชวนอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อเรื่องแบบนี้ต่อเรื่องนี้นะครับเรามองในมิติอื่นๆได้อีกไหมครับอาจารย์ครับคือในทางทฤษฎีของนักรัฐศาสตร์ชื่อดังเนี่ยแซมวอนฮันติงตันใช่ไหมครับก็ในปีค.ศ.1993บทความของเขาในวารสาร Foreign Affairs The Crash of Civilization เนี่ยก็พูดถึงความขัดแย้งการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็นว่าจะไม่ใช่ความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองหรือแม้กระทั่งระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอะโลกที่1โลกที่2โลกที่3อีกต่อไปแล้วนะครับมันจะเป็นความขัดแย้งทางอารยธรรมแม้ว่าทฤษฎีหรือระบบคิดของฮันติงตันเนี่ยจะโดนโจมตีโดนตั้งคำถามจากนักวิชาการหลากหลายแขนงนะครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เมื่อมองวิกฤตในรัฐยะไข่ของเมียนมาเนี่ยมันเข้าข่ายและมันน่าตกใจนั่นก็คือฮันติงตันเนี่ยพูดถึงเส้นแบ่งที่เปราะบางที่จะเป็นเส้นพรมแดนของคู่ปฏิปักษ์ขัดแย้งเนี่ยโดยสามารถแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็สามารถแบ่งได้ทางภูมิศาสตร์การเมืองด้วยในกรณีของรัฐยะไข่เนี่ยมันมีเส้นแบ่งตรงนี้อยู่นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยมันมีแนวแม่น้ำนัฟที่เป็นจุดกั้นแดนระหว่างรัฐอิสลามขนาดใหญ่คือบังคลาเทศกับรัฐเมียนมานะครับแต่ว่าในขยับมาทางฝั่งเมียนมาตรงพรมแดนแม่น้ำนัฟเองเนี่ยในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐยะไข่เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าอยู่ในอธิปไตยของรัฐพุทธอ่ะแต่ว่ากลายเป็นมุสลิมมีความโดดเด่นเข้มข้นเหนือชุมชนพุทธแต่ก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีชนชุมชนเมืองชนบทที่ลาบภูเขามีคริสต์จากพวกชินบางส่วนนะครับมีพวกมาโรพวกอะไรกลุ่มอื่นๆอีกยิบย่อยเนี่ยที่เป็นหลักลัทธิความเชื่อหลักไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ปะปนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบจำลองของพื้นที่ตอนเหนือของรัชไข่เนี่ยมันก็เหมือนชุมชนที่มีหลายพวกหลายฝ่าย
แล้วก็ยิ่งเหตุวินาศสันตโลปัจจุบันเนี่ยมีการก่อวอร์ดของชุมชนที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กันนะครับมันก็อยู่ปะปนกันแล้วอยู่เผชิญหน้ากันนะครับแล้วยังมีเส้นพรมแดนอีกก็คือขยับจากรอยเลื่อนภูมิศาสตร์การเมืองในเขตปกครองเมยูในอดีตเนี่ยลงมามันจะเป็นชุมชนพุทธอย่างเช่นเมืองซิดตวยหรือด้านใต้ของรัฐไทยประชาชนพุทธจะเข้มข้นกว่านะครับในบทความ The Crash of Civilization เนี่ยฮันติงตันเนี่ยหน้า35นะครับใน Foreign Affairs เนี่ยได้เขียนว่ามีความขัดแย้งของชุมชนมุสลิมและชุมชนอื่นๆเช่นพวกฮินดูในอินเดียและบุดดิสในเบอร์มานั่นคือเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะว่าฮันติงตันระบุถึงความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับชุมชนพุทธในพม่าด้วยแต่เพียงแต่ว่าธีมหลักที่เขาโต้แย้งเป็นอาร์กิวเมนต์หลักเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับอารยธรรมอื่นๆแต่ก็มีตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นผมคิดว่ากรณีรัชไข่มันน่าสนใจตรงที่แม้ความขัดแย้งทางอารยธรรมปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่ full scaleนะครับคือยังไม่ใช่แบบเต็มที่เต็มพิกัดเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในมิติอื่นด้วยเราไม่ได้หมายความว่าพุทธกับมุสลิมจะต้องมาสู้กันอย่างเดียวนะครับด้วยความขัดแย้งทางศาสนาแต่ว่าเมื่อความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยไปรวมกับความขัดแย้งทางการเมืองการดำรงชีพของเผ่าชนกลุ่มชนเพื่อความอยู่รอดแล้วก็มันจะสำแดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชุมชนต่างๆเนี่ยที่แท้สะพัดตามขึ้นมาและไหนจะเรื่องที่ฮันติงตันบอกว่าบางดินแดนเนี่ยอย่างเช่นยูโกสลาเวียหรือดิสภาพโซเวียตใช่ไหมครับมีความขัดแย้งทางอารยธรรมแต่ว่ามีความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและ geopolitics ด้วยตัวเส้นของคอนฟลิกต์เนี่ยมันทับกันหรือมันใกล้ชิดกันตรงนี้เราเห็นได้ชัดในรัฐยะไข่เราจะเห็นว่าแค่ stakeholder ที่เข้ามาแย่งชิงการทูตพลังงานในรัฐยะไข่เนี่ยมันก็มีระดับตัวแทนของกลุ่มของจื้ออย่างจีนกลุ่มฮินดูของอินเดียนะครับแล้วก็มีพุทธมีมุสลิมแล้วมุสลิมเนี่ยละเอียดอ่อนนะครับก็คือฮันติงตันก็คลาสสิฟายว่ามีมุสลิมแบบเป็นอาหรับแบบเป็นเติร์กตุรกีแล้วก็แบบมาลายูนะครับแล้วเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมุสลิม3กลุ่ม3 category เนี่ยที่มีปฏิกิริยาต่อพวกโรฮิงญาด้วยแตกต่างกันออกไปแล้วก็เหมือนกันด้วยนะครับปนๆกันไปเนี่ยคือรัชไข่ก็เหมือนแบบจำลองของระบบความขัดแย้งทางอารยธรรมและระบบภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศพื้นที่มันยาวเรียวเป็นคอคอดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชายฝั่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรเหมือนกับThe Great Game ของการทูตพลังงานเนี่ยมันจะเคลื่อนจากตะวันออกกลางมาที่ทะเลสาบแคสเปียนแล้วตอนนี้มันชิฟบางส่วนมาสู่ที่รัชไข่กับเบงกองนะครับเพราะนั้นแล้วตรงนี้ยิ่งมีความเปราะบางทางอารยธรรมมีความขัดแย้งศาสนาและมีปฏิบัติการที่ตอนนี้รบพม่าบอกไปแล้วว่าเป็นการก่อการร้ายอ่ะเป็นเทอร์เรอริซึมของ ARSA นะครับเรื่องพวกนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็กลายเป็นว่าพื้นที่รัชไข่กลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองระหว่างประเทศมองได้แม้ว่าจะไม่สามารถแอพพลายได้ 100% นะครับแต่ว่า The Crash of Civilization ผมคิดว่าก็ยังช่วยให้แนวมองที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ในบางมิติขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกับรายการอาเซียน Weekly ได้ใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ